เอาละครับไปดูเรื่องแปลกหน่อยนะฮะที่ชัยภูมิมีกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไปลือกันครับบอกว่าไปพบหญิงแก่คนหนึ่งน่าจะเป็นปอบคือกลางวันเนี่ยนะฮะคือแกจะนอนสมเลยปรากฏว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะแกจะคึกคักกระปี้กระเป๋าแล้วพอเอาพระมาทำพิธีราดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แกนอนลิ้นจุกปากเลยค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยครับนี่คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับบอกว่าที่หมู่บ้านนายางกลักอำเภอเทพสถิตนะฮะที่ชัยภูมิเนี่ยมีข่าวลือสะพัดครับบอกว่ามีปอบนะฮะมาสิงร่างหญิงชรารายหนึ่งชื่อว่านางศรีครับนางศรีเนี่ยอายุ80ปีนะฮะคือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยกลัวหวาดผวากันนะครับกลัวจะโดนกินตับเนี่ยดูนะฮะจากนั้นนะครับพอผู้สื่อข่าวได้รับหมายมาก็ลงพื้นที่นะฮะไปที่บ้านของนางศรีเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นบ้านสังกะสีหลังเล็กๆนะฮะไปพบยายศรีเนี่ยนอนอยู่บนที่นอนเหมือนคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับแต่ที่สำคัญนะฮะมีจานดอกไม้วางอยู่ข้างๆ3จานเนี่ยนะฮะไปสอบถามนะครับจากนางสมรซึ่งเป็นลูกสาวนางศรีเนี่ยนะครับนางสมรก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนนะปกติแม่จะเป็นคนพูดจาร่าเริงพูดจาเพราะไม่เคยดุด่าลูกหลานแล้วที่สำคัญพูดจารู้เรื่องมาตลอดเลยแต่ต่อมาแม่เริ่มพูดจาก้าวร้าวพูดจาแปลกๆดุด่าลูกหลานต่างๆนานาพร้อมกับพูดเรื่อยเปื่อยจับใจความไม่ได้ลักษณะเหมือนกับถูกผีปอบเข้าสิงตนเองเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปนิมนต์พระมานะครับเป็นพระจากวัดดังแห่งหนึ่งในตำบลบ้านไร่ให้มาทำพิธีทางศาสนาไล่ปอบซะหน่อยเพราะตนนั้นเชื่อว่าแม่นั้นถูกปอบสิงแน่ๆซึ่งช่วงที่พระทำพิธีไล่เนี่ยนะฮะตรงกลางลานบ้านเขาบอกแบบนี้ฮะบอกว่ายายศรีเนี่ยนอนสภาพแบบนี้ฮะลิ้นจุกปากอยู่กับพื้นครับยังไม่อาบไปเลยกินขี้แห้งบ้านเนี่ยกินบ้าขี้แห้งเนี่ยโอ้กูเงินนี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะฮะพระก็ประกอบพิธีกรรมทำน้ำมนต์ให้อาบแต่อาการของทางยายศรีเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะระหว่างที่อาบนะฮะยายเนี่ยก็พูดจาไปต่างๆนานาพูดจาไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้และยายนะฮะพยายามคว่ำถังน้ำมนต์ที่ลูกสาวเนี่ยนำมาตักอาบให้ด้วยเนี่ยครับคงจะหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยครับดูดิฮะลองฟังเสียงกันนิดนึงอ่ะเนี่ยแกหนาวแกหรือเปล่าค่ะแล้วปอบออกไหมคะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยดูฮะแล้วก็มีผ้าเห็นไหมแกก็หยิบผ้าเพิ่มไงครับเนี่ยแกก็ยังหยิบถุงจะปาโยมไปออกไปจากรถอ่ะเนี่ยนะฮะคือความคืบหน้าเนี่ยนะครับวันนี้ทางทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของยายศรีครั้งหนึ่งครับปรากฏว่ายายเนี่ยออกมานอนคุมโปรงอยู่ที่แคร่นอกบ้านแล้วนะครับไม่พูดจากับใครเลยลูกหลานแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาดูอาการแล้วก็พยายามที่จะเปิดผ้าให้สอบถามอาการยายก็ไม่พูดนะครับแถมยังใช้มือน่ะปัดป้องนะฮะไม่ให้ใครมาดึงผ้าแกออกด้วยมีอยู่ช่วงนึงนะฮะยายศรีนั้นลุกขึ้นมานั่งผู้สื่อข่าวพยายามก็ไปคุยครับแต่ยายก็ถามบอกว่าเป็นใครเนี่ยผู้สื่อข่าวยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรถามอะไรเลยนะฮะปรากฏว่าคือตัวยายเองเนี่ยก็ใช้มือเนี่ยตบกล้องนักข่าวอย่างแรงนะครับจนกระทั่งกล้องนั้นตกลองดูนะฮะยายยางเสียบเลยเราจะเสี่ยงนะเราเอาอะไรเสี่ยงนะยายนั่นไปเนี่ยอันมาจะใส่น้อยายอยู่ยางเสียบเลยนี่นะเห็นไหมล่ะตกกล้องไปแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะทางด้านลูกสาวยายศรีก็เปิดเผยนะครับบอกว่าหลังจากพระมาทำพิธีให้ก็บอกว่าไม่สามารถไล่ปอบออกไปได้นะครับเพราะปอบตัวนี้มันแข็งแรงเหลือเกินส่วนคนที่ทำให้แม่เป็นแบบนี้เชื่อว่าเป็นหมอดูต่างถิ่นที่เคยเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อช่วง 4-5 เดือนก่อนจู่ๆเนี่ยมาหาแม่ที่บ้านแล้วก็สวดทำพิธีรับแม่เป็นศิษย์แล้วก็ออกจากหมู่บ้านไปตั้งแต่นั้นแม่เริ่มมีอาการแปลกๆไปจากเดิมจนกระทั่งมีอาการหนักเมื่อช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟังเสียงลูกสาวหน่อยฮะน้ำแข็ง
แต่ก่อนเราเคยเปลี่ยนบ่แม่ใหญ่บ่เคยแล้วแล้วก็เว้าดีๆนี่แหละเราเป็นคนปกติก็ได้ยินตะคุบเขาว่าผู้เฒ่าเซ้อผู้เฒ่าเซ้อทุกสิ่งที่เซ้อเพิ่นแบบไว้เขาก็บ่เคยเจอนะเราเป็นแบบนี้มาโดนไปประมาณ2เต็มๆก็เดือนกว่านี่เดือนกว่า2ไปเรามีอาการแบบได้เว้าไปทัวร์หรือจังได๋ก็เว้าแบบเจ้าเห็นน่ะนะเว้าแบบนี้แหละเว้าแบบนี้เว้าไปทั่วที่เป็นหนักๆอาทิตย์นึงตอนนั้นก็เป็นแบบเรื่อยๆมา4เดือนเราจะเฝ้ากันอยู่นี่อันนี้เป็นต้นเดือนมา4เดือนแล้วจ้ะแต่ว่าเป็นหนักๆคืออาทิตย์อาทิตย์นึงนี่แหละครับคือตอนนี้ลูกๆยายศรีบอกแล้วนะฮะบอกว่าแหมถ้าเกิดแม่อาการไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะพาไปหาหมอละค่ะเอาไปตรวจละคือจริงๆควรจะพาไปหาหมอก่อนนะน่าจะพาไปหาหมอก่อนนี่คือมาอาบน้ำมนต์มาทำอะไรก่อนเดี๋ยวเป็นไข้เป็นปอดบวมขึ้นมาเลยยุ่งเลยค่ะเนี่ยดูสิฮะเป็นปอบนะว่าอย่างนั้นค่ะถ้าไม่ใช่นี่ก็สงสารแกนะใช่หนาวนี่แต่ผมก็ไม่ดูทรงแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับปอบเดี๋ยวแล้วแกไม่สบายหรือเปล่าค่ะเนี่ยนะฮะยังไม่จบยังมีอีกปอบนะพี่หมวยค่ะ